สวัสดีค่ะปิยะฉัตร กรุณานนท์ผู้ดำเนินรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ที่เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติ8นาฬิกานะคะก้าวเข้าสู่ปีที่9ของไทย PBS แล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าทีวีสาธารณะแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทยไม่ว่าจะในแง่การให้สาระความรู้การให้ข่าวสารที่แม่นยำและรวดเร็วรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยในยามทุกยากนะคะและดิฉันในนามของผู้ดำเนินรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ดิฉันขอสัญญาค่ะว่าไม่ว่าจะปีใหม่หรือปีไหนๆก็แล้วแต่เราจะยังคงเป็นรายการที่เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนอยู่เคียงข้างในทุกๆความเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องประชาชนเพราะเราจะไม่ทิ้งกันนะคะและปีใหม่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสุขภาพดีสวัสดีปีใหม่ค่ะ